ครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะที่วัดแผ่พัฒนาให้ผู้ชมได้ชมนะครับก็จะมีวัตถุมงคลประมาณนี้คุณแม่เขาเฝ้าอยู่นะคุณแม่ยังไม่มานะครับรูปหล่อเหมือนองค์นี้นะทองเหลืองนะครับนี้เป็นอยู่ที่วัดไปพัฒนานะครับท่านผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยจะเป็นอยู่ที่วัดไปพัฒนานะครับบรรยากาศอย่างนี้นะฮะให้ดูสดๆนะนะครับอยู่ที่วัดไปพัฒนานะครับวัตถุมงคลที่ใครจะเช่านะก็ติดต่อตรงนี้ได้หรือติดต่อผมก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมบรรยากาศเนี่ยก็มีหลายเหรียญหลายให้เช่าบูชาสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่วัดไผ่พัฒนาอำเภอปู่สิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับอันนี้เป็นรูปปั้นของปู่สวงนะฮะมีสองแยกบวชเลยมีรูปใจดีแล้วก็รูปนั่งสมาธิอันหลังนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปหล่อเหมือนนะครับอันนี้ก็ฐานะท่านผู้ชมนะครับใครที่จะมากราบสรีระสังขารของปู่สวงเดี๋ยวตอนนี้เขาย้ายไปขึ้นมณฑปนะฮะมณฑปที่สูงแล้วก็สวยงามมากเลยมูลค่าเป็นล้านทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมมาย้อนรอยดูเรื่องราวของปู่สวงนะครับนี่เนี่ยนี่ก็ทวงคนของข้างนะครับนี่นะครับเป็นที่เก็บหีบยาสังขารของปู่นะครับที่เท่านี่นะฮะแพ้ทัวร์นะครับอันนี้เก็บมันตั้ง16ปีได้นะครับ16ปีจนนั่งเสียนะครับอันนี้เป็นทีนี้ท่านย้ายไปอยู่ที่โรงอันนี้โรงมุกนะอันนี้โรงไม้สักนะครับมีรูปปั้นย้ายนี่ท่านนี่ก็สวยนะครับเอาไปแจกติดหัวทำไมนี่เอาชมดูเนี่ยตัวเราเอาเหรียญไปใส่หัวท่านใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตหลวงปู่บอกออกนะครับขออนุญาตหลวงปู่บอกที่เขาใส่ไว้อย่างนี้มันไม่เหมาะสมแล้วไม่ควรนะครับที่คนกระทำนะฮะที่หลังหรือองค์อื่นจะทำอย่างนี้แล้วกันนะเอาเหรียญไปใส่ศีรษะท่านเอาเหรียญเนี่ยวางตรงไหนก็ได้ไม่ต้องใส่ศีรษะท่านนะครับมันดูไม่สวยงามนะฮะวางข้างล่างเหรอครับผมมาใส่ศีรษะนะมันไม่สวยงามจริงๆมันดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีใส่ตู้เลยเอากระตังเนี่ยใส่ตู้เลยอย่ามาวางบนศีรษะท่านนะครับภาพมันจะไม่สวยแล้วมันก็ดูไม่ดีเหมือนเรานะไม่กราบไม่ไหว้ไม่สักการะยังเอาเหรียญมาใส่หัวท่านอีกใ
ศีรษะท่านนะไม่ใส่นะฮะไม่ใส่นะครับจำไว้นะครับจะเป็นผ้าองค์ไหนก็แล้วแต่อย่าไปใส่ศีรษะท่านให้ใส่ตู้หรือใส่เขามีตู้ให้ใส่นะฮะให้ใส่ตู้หรือใส่ตรงนี้ไปเลยนะฮะจะดีฝ่านะครับท่านผู้ชมถ้าเราเอาไปใส่ศีรษะมันจะดูไม่เรียบร้อยนะผมมาออกให้หมดแล้วนะผมมาออกให้หมดแล้วดูดีแล้วก็นะทีหลังอย่าทำนะครับถ้าใครจะไหว้พระหรือเกจิอาจารย์ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าเอาไปใส่บนศีรษะท่านนะจะไม่โอเคครับนะเอามาฝากนะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆนะตอนท่านอยู่ตรงนี้นะตอนท่านอยู่โลกอันนี้มีแบงค์พม่าไอ้แบงค์เขมรด้วยแล้วเนี่ยแบงค์เขมรด้วยอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เก่าครับที่เขาทำไว้ให้กราบไหว้คนเคยจะชินตรงนี้นะเป็นที่ไม้แล้วก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมในวัดนะฮะก็เป็นบรรยากาศในวัดของวัดพัฒนาหลวงปู่สวงนะครับและนี่ก็ศาลาทั่วไปThank you.
เปื้อนนะมีให้ทำบุญนี่ก็สวยนะครับแดดออกมาเรื่อยๆเลยตัวใหญ่ข้างบนนี่เป็นทองนะครับเขาหลอมทองแล้วมูลค่าเป็นสิบเลยนะฮะว่ามีมูลค่าสูงนะครับอันนี้ก็เป็นมูลนิธิด้วยนะฮะอยู่ข้างล่างจะเป็นสำนักงานมูลนิธิแล้วนู้นก็จะเป็นวัดต่างๆนะฮะลาบวชนะฮะกายตัวใหญ่ด้วยใหญ่โอ้ดูเดือยขอตัวใหญ่ไปตั้งที่บ้านตัวนะฮะปู่เนี่ยนะครับนี่ที่เช่าวัตถุมงคลนะครับเจ้าสุมควรจะอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่สวงเนี่ยมีหลายรุ่นหลายไซส์หลายเบอร์ให้เลือกนะครับท่านผู้ชมก็จะเข้าได้นะครับที่นี่เราไปพัฒนาหรือพระยันอย่างนี้นะฮะด้านนี้เหลือมันควรนะฮะ